บทนำแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกคือโครงการพระไตรปิฎกเสียงจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทำรงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย เข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอัรรถและธรรมรสมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้นเวทนธรรม เวทลธรรมคือการถกธรรมอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นวิธีการสอนธรรมอันถ่องท่วนที่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้โปรดเวนยชนคนชอบความลึกซึ้งทั้งหลายมูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมเวทลธรรมอันลึกซึ้งสมัยพุทธกาลที่พระผู้มีพระภาค และเหล่าพระอระหันต์ทรงถกธรรมกันเพื่อความเข้าใจธรรมแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นแก่พุทธชนทั้งหลายธรรมชุดนี้จะทำให้ท่านเข้าถึงสัจธรรมและวิธีการปฏิบัติธรรมอันยิ่งชำระกังขาตารณะให้บริสุทธิ์และปฏิบัติธรรมได้อย่างแม่นยำล้ำลึกยิ่งขึ้น ขอเชิญรับฟังและปฏิบัติได้ณบัดนี้